เลยครับท่านครับประธานกอ.วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่สังคมกำลังจับตาอยู่คือการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของท่านเนตรนาคสุขตรงนี้มีความคืบหน้าไหมครับครับมีความคืบหน้าครับคือต้องให้รอเพราะว่าตั้งแต่เช้าประชุมโยกย้ายอธิบดีกับรองอธิบดีอัยการนะครับจนมาวาระที่8เนี่ยถึงเสนอเรื่องที่กอจะตั้งเขาเรียกคณะอนุกรรมการตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดีบอสของท่านรองเนตรนะครับโดยผมเองเนี่ยได้ทำเอกสารในการเสนอเข้าที่ประชุมและเอกสารที่เสนอนี้ได้ลงอยู่ในเพจเดี๋ยวถามทางหน้าห้องได้นะว่ามีข้อความว่ายังไงนะครับว่าทำไมถึงจะตรวจสอบอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา248และก็พระบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ. 2553มาตรา30วงเล็บ10นะครับพร้อมกันนั้นก็ร่างคำสั่งที่จะตั้งใครเป็นอนุกรรมการในการตรวจสอบผลการโหวตครับเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบครับเพราะฉะนั้นตั้งไม่ได้โดยกอ.ครับคือเสียงส่วนใหญ่นี่มีเหตุผลระบุไหมครับว่าทำไมถึงไม่เห็นชอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหตุผลบางคนบอกให้ชะลอรอไว้ก่อนนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ชอบบางท่านไม่ได้อภิปรายอะไรนะแต่พอโหวตก็ไม่เห็นชอบนะครับจริงส่วนใหญ่มันมติเป็นเท่าไหร่ครับมตินี่เพราะมีบางท่านไม่ได้ออกเสียงด้วยนะที่เอาที่เห็นชอบในผมเนี่ยมี5คนจากทั้งหมด15ท่านจาก15นะครับวันนี้ประชุมครบไหมครับนะครับมาประชุมครบครับครบทุกคนแสดงว่าเนตรก็เข้าด้วยไม่เนตรสุดไม่ได้เข้าที่ครบนี่หมายถึงเฉพาะคุณเนตรไม่ได้เข้าเป็น14ไม่14คน14คนมีที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงด้วยกอ.มีการรายงานเรื่องหนังสือลาออกท่านเนตรไหมครับไม่มีครับไม่มีลาออกเพราะว่าท่านเนตรเนี่ยมาประชุมเวลาอื่นท่านมาประชุมแต่ถึงเวลาที่เกี่ยวกับท่านต้องออกจากห้องประชุมครับนะครับแสดงว่าถึงแม้ว่าท่านลาออกแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นท่านยังเป็นกรรมการเพราะว่าแสดงว่ายังไม่ได้อนุมัติถ้าพูดง่ายๆอัยการสูงสุดยังไม่ได้อนุญาตให้ท่านออกท่านจริงดำรงตำแหน่งอยู่นะครับนี่ก็ยังไม่ได้ออกนะก็แสดงว่ายังไม่ออกเพราะท่านมาประชุมเนี่ยเรื่องของการแก้ระเบียบเรื่องของการจะมีการสอบวินัยเนี่ยอัยการอันนี้ที่สำคัญก็คือได้มีการเสนอหลักเกณฑ์ในวาระที่9นะหลักเกณฑ์ในการที่จะตั้งกรรมการสอบสวนชั้นต้นและสอบวินัยระดับรองอัยการสูงสุดนะได้ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะหลักเกณฑ์อันนี้แต่หลักเกณฑ์อันนี้เนี่ยต้องนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นในการประชุมในวันนี้จึงให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมเพื่อส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้ระยะเวลานานอันนี้ตอบไม่ได้พอประเมินได้ไหมครับว่าพอหลักเกณฑ์นี้มันต้องไปศึกษาข้อกฎหมายอะไรอีกไหมก่อนที่จะไปประกาศในราชกิจจาอ๋อไม่ต้องศึกษาแล้วครับเดี๋ยวเสนอให้ผมเซ็นในฐานะประธานกอ.ก็ส่งได้แล้วหลักเกณฑ์ในการสอบรองอัยการสูงสุดนี่มีหลักสำคัญยังไงบ้างครับไม่ก็คือจะเหมือนกับหลักเกณฑ์ที่ออกมาเมื่อปี2554นะครับในการที่สอบวินัยข้าราชการในการนะตามมาตรา74แต่ของรองการสุดไกลการสุดเนี่ยจะเป็นไปตามมาตรา82เฉพาะรองการสุดที่เสนอส่วนไอ้การสุดคงจะเข้าข่าวหน้านะครับแสดงว่ากรณีของท่านเนตรเนี่ยความเป็นไปได้ในการที่จะถูกสอบวินัยจากกฎหมายใหม่เนี่ยไม่มีความเป็นไปได้แล้วใช่ไหมกฎหมายใหม่ก็เป็นเพราะท่านท่านยังดำรงตำแหน่งอยู่นี่ครับตอนนี้ยังไม่แน่อนุญาตเราหมายความว่าถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็เร็วครับเร็วแต่มีโอกาสที่จะสอบวินัยท่านได้ถ้าประกาศเร็วก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนชั้นต้นนะพอตั้งกรรมการสอบสวนชั้นต้นเนี่ยนะครับแล้วถ้าท่านผิดวินัยก็จะไปสอบวินัย
ไม่ร้ายแรงวินัยร้ายแรงแต่ถ้าท่านไม่ผิดเลยก็สอบไม่ได้วินัยขออนุญาตสอบถามว่าถ้าสมมติว่าท่านมีการอนุญาตลาออกก่อนที่จะมีการอนุญาตลาก่อนที่จะมีกิจสิทธิการนี่คือก็ทำอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายย้อนหลังไม่ได้นี่ถูกต้องแม่ก็แต่คิดในแง่หลักธรรมชาตินะก็คงรอให้หลักเกณฑ์ไปประกาศก่อนนะครับนะเพราะว่าขณะนี้ท่านเอกอัครสุดท่านก็ตั้งคณะทำงานตรวจสอบอยู่ชั้นหนึ่งแล้วที่ทุกคนทราบดีลงที่11นะครับนะพอทางกอ.ไม่ได้มีคณะทำงานตรวจสอบนะเรียกว่าอนุกรรมการไปตรวจสอบก็ส่วนที่ท่านเอกอัครสุดตั้งก็ยังดำเนินการได้นะแต่เป็นเรื่องน่ายินดีนิดหนึ่งคณะอนุกรรมการที่จะตรวจสอบที่เสนอตั้งในวันนี้ท่านในการสุดอาจจะนำไปเพิ่มเติมในคณะทำงานของท่านก็ได้เห็นมีข่าวสำคัญเรื่องท่านอัยการปรเมศครับท่านนี้ถูกกอมีสติโยกย้ายแหละจากเหตุที่มีการขับรถไม่อันนั้นข่าวไม่จริงครับไม่ได้โยกย้ายเพียงแต่อัยการปรเมศเนี่ยตามระดับอาวุโสท่านถึงผู้ตรวจการอัยการนะครับมีคนถึง9คนจากอธิบดีผ่าน8คนครับส่วนในการปรเมศต์ต้องขอสำนวนการสอบสวนของตำรวจเอามาพิจารณาประกอบก่อนนะจะในการประชุมคราวหน้าคือวันที่9กันยายนนะครับคือตอนนี้ท่านยังไม่ได้ถูกย้ายแหละเพียงแต่ว่าท่านจะได้ขึ้นเป็นผู้ตรวจการอัยการหรือไม่เพราะมันจะมีผลวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วการที่ข้าราชการระดับสูงระดับท่านรองท่านอัยการปรเมศเนี่ยถูกดำเนินคดีในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีผลในเรื่องของการดำรงตำแหน่งหรือว่ารับราชการต่อเลยนะครับต้องไปดูรายละเอียดเพราะตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าที่ท่านให้การต่อให้ถ้อยคำแล้วกันเรียกให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการอัยการเนี่ยเป็นลักษณะว่าเรื่องนี้คิดว่าจบไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเมื่อมีการชนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าท่านบอกท่านไม่ได้ประมาทนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการจ่ายค่าเสียหายอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะจึงต้องไปรอสำนวนจากพนักงานสอบสวนที่เราถามไปท่านยอมรับกับกอ.ไหมครับว่าท่านเมาแล้วขับหรือว่าชนแล้วหนีมันสองกรณีท่านปฏิเสธทุกอันนะครับท่านไปเรียนทุกอันแต่ในสำนวนมีเรื่องการเป่าแอลกอฮอล์ขึ้นตรงนี้ได้นำดินท่านก็บอกว่าเป่าเรียแอลกอฮอล์รู้สึกไปเป่าโรงพักหนึ่งเมื่อกี้เขตด้วยซ้ำนะแต่ก็เกินแต่เป่าก็เกินเห็นว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านบอกว่าท่านดื่มมาเล็กน้อยไม่น่าจะเกินนะครับแต่นี้เป่าก็เกิดแต่ตรงนี้จะต้องมีการดำเนินการในส่วนของวินัยต่อไปไหมครับไม่อันนี้ต้องไปดูข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นว่าเป็นยังไงก็คือวันที่9นี้จะมีการนำสำนวนเข้ามาวันที่9นี่จะมาพิจารณาว่าที่ท่านทำกรณีขับรถชนดังกล่าวนี้มีความผิดที่ทำให้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าโดยทั่วไปหลักเกณฑ์ของราชการเนี่ยฮะถ้าสมมติว่ากระทำผิดในลักษณะของเมาแล้วขับเนี่ยจะมีผลต่อการรับราชการแค่ไหนยังไงครับไม่สำหรับอัยการในเคสนี้ยังไม่มีเลยนะครับนะแต่ว่าเป็นที่ทราบกันทั่วไปถ้าประมาทนะเขาไม่นำมาพิจารณาในกรณีชนแล้วชนประมาทเนี่ยไม่นำมาไม่นำมาเมาแล้วขับซึ่งเป็นข้อหานี้อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแม่ของอัยการยังไม่เคยมีในเคสนี้ที่มีเรื่องมาถึงแล้วเรื่องถึงจริงๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าก็มาจากสื่อบอกนะครับถ้าสื่อไม่บอกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เราได้นำลงมาดูนะไม่ใช่จะปล่อยปะละเลยว่าเป็นยังไงนะได้ลงแล้วมีการนำไปพิจารณาบางในอนาคตยังไงไหมฮะสำหรับถ้าเกิดมีเคสอัยการเมาแล้วขับทิ้งโทษวินัยจะลงโทษวินัยหรืออะไรยังไงก็คงต้องนำมาคุยกันแต่ว่าให้ทางอธิบดีกอไปศึกษาว่าเคสสำนองนี้มีหรือไม่ครับแล้วก็เคยมีการลงโทษอย่างไรนะครับ
ขอบคุณครับท่านโทษทีให้รอครับครับแสดงว่าต้องไปเข้าตามบทกลอนโบราณของท่านที่บอกว่าอะไรกินเหล้ากินยาไม่ว่าหรอกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่กินเข้าไปเลยครับจะรบกวนสอบถามเรื่องบัญชีแต่งตั้งยกย้ายครับเห็นว่ามีการยกย้ายรองโฆษกอัยการรองโฆษกอัยการไปในแถบภาคใต้ครับรองโฆษกอัยการคุณโกศลวัฒน์ใช่ฮะนะครับเรื่องจริงครับย้ายจริงครับวันที่หนึ่งนี้รู้สึกจะไปรองอธิบดีทุจริตภาคเก้ามั้งครับครับนะถ้าจำไม่ผิดครับนะครับจังหวัดไหนครับนะจังหวัดไหนครับสงขลาครับสงขลาครับวันที่หนึ่งตุลาไอ้ตรงนี้มันมีความผิดปกติในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายมีการทำบัญชีครับมีการที่พูดถึงในประเด็นนี้นะครับมีการหยิบยกว่าในการประเด็นนี้สมควรเพียงไรนะครับนะผลสรุปก็คือตัวผมเองในฐานะประธานนั่งเฉยๆนะครับเพราะให้แสดงความไม่เห็นกันเต็มที่ก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะทางอธิบดีกอเสนอมาก็คือโยกย้ายไปเป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามทุจริตภาคเก้าตอนนี้ไม่ได้มีความผิดปกติในการโยกย้ายใช่ไหมแม่อัยการไหนครับไล่ขบวนรถนายกเนี่ยไหนครับพอมีการหารือเรื่องนี้เนี่ยช่วงมีอัยการติดแต่ไล่ขบวนมีการพูดกันในที่ประชุมครับนะว่ารู้สึกแถวโยมราชมั้งใช่ไหมว่ามีขบวนในกรณีมีขบวนมานะแล้วท่านไม่ได้หลบเขาเลยแซงขึ้นไปนะครับท่านก็เลยบีบแตรนะถ้าคิดในแง่ดีก็คงสงสัยเป็นขบวนอะไรแต่คงไม่รู้มั้งว่าเป็นขบวนนายกนะครับท่านยืนยันในภายในที่ประชุมออกกันมาไม่ได้เรียกท่านมาถามอันนี้พูดกันในที่ประชุมนะครับนะพูดกันในที่ประชุมบอกได้ทราบข่าวนี้ไหมนะครับนะเป็นท่านนายการอาวุโสนะครับอาวุโสท่านหนึ่งครับท่านคณะกรรมการของอัยการสูงสุดที่ตั้งตรวจสอบท่านเนตรอะค่ะก็คือทำหน้าที่เหมือนกับอนุกรรมการที่ไม่ได้ตั้งวันนี้ที่ต้องอันนี้ต้องไปดูคำสั่งของท่านนะส่วนร่างคำสั่งที่เสนอเนี่ยเราไปดูจากเว็บได้ของข่าวประธานเนี่ยจะมีเหตุผลว่าทำไมถึงตั้งตามกฎหมายอะไรแล้วก็ตั้งใครนะครับอันนี้นะส่วนคำสั่งของท่านอัยการสูงสุดเนี่ยท่านตั้งตามพระบัญญัติองค์กรในการและพนักงานในการพ.ศ. 253 มาตรา 27 วงเล็บ 2คนละกฎหมายกันนะตั้งคนละนะครับแต่ก็น่าจะเป็นการตรวจสอบว่าความเห็นสั่งไม่ฟ้องคือชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมคะเรื่องเดียวกันของท่านอัยการสูงสุดนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ของอันนี้ไปดูอย่างนั้นนะเขียนเหตุผลไว้หลายอย่างตรวจสอบอาจจะไปแก้ระเบียบไปอะไรได้ด้วยนะครับกอจะหยิบยกมาพิจารณาอีกครั้งไหมครับไหนครับที่ประชุมกอจะหยิบยกกรณีการตั้งที่วันนี้ปฏิไม่ตั้งถ้าปฏิไม่ตั้งแล้วก็จบแล้วครับคือจะไม่หยิบมาทวนอะไรครับก็เสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นก็ต้องเคารพปฏิของกอนะครับนะครับว่าเป็นยังไงถ้ามติวันนี้ไม่ตั้งแล้วอะค่ะหลังจากที่สมมติว่าประกาศกฤษฎีกาไอ้หลักเกณฑ์ต่างๆที่เราร่างไปแล้วมันยังมีโอกาสที่จะตั้งได้อีกไหมอะไม่หลักเกณฑ์เนี่ยจะมีการตั้งเขาเรียกแก่กรรมการสอบสวนเช่นต้นได้อยู่แล้วนะครับนะแต่ในการตั้งหลักเกณฑ์การสอบสวนเช่นต้นจนสอบสวนวินัยก็ดีโดยปกติกรรมการที่จะมาตรวจสอบจะมาสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยต้องเป็นข้าราชการในการแต่ที่เราเสนอตั้งนี่คือเป็นอดีตข้าราชการในการระดับรองในการสุดนะครับที่ท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วบ้างที่ท่านยังดำรงตำแหน่งบ้างครับงั้นถามย้ำอีกนิดนึงครับว่าหากระเบียบเนี้ยผ่านราชกิจจาผ่านการประกาศเรียบร้อยแล้วอ่ะครับจะมีการเสนอให้ตั้งสอบวินัยแม่อย่าเพิ่งเรียกตั้งสอบวินัยต้องสอบสวนชั้นต้นครับเรียกภาษากฎหมายสอบสวนชั้นต้นเหมือนกับตามมาตรา74ซึ่งเรามีการออกระเบียบนี้ไปตั้งแต่ปี2554ไป
นะเหมือนข้าราชการอัยการทั่วไปครับแล้วว่าถ้าระเบียบนี้ออกก็จะมีการตั้งสอบนะสอบชั้นต้นมีการตั้งสอบนะครับนะเว้นแต่คณะที่มีการตรวจสอบอันนี้บอกไม่ผิดเลยครับนะอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเราจะสอบได้ยังไงครับครับครับแต่ตอนนี้คือยังไม่ลาออกด้วยแล้วก็ถ้าหากมีราชกิจการลาออกแล้วแต่ยังไม่อนุญาตไม่อนุญาตด้วยถ้ามีราชกิจการแล้วก็สามารถตั้งสอบได้ครับราชกิจการไม่ช้าครับส่งไปก็เร็วก็คิดว่าคงเสนอให้ผมเซ็นประกาศนะผู้ประธานต้องเป็นคนเซ็นประกาศครับไปครับงั้นถ้าบอกว่าตอนนี้ของบัญชีของท่านกรเมฆเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมคืออธิบดีสำนักงานอัยการอยู่ใช่ไหมครับครับทุกคนก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเพราะว่าจะย้ายกันวันที่1ตุลาครับผลแต่วันที่9ต้องหยิบยกกรณีของคุณประเมศขึ้นมาพิจารณาอยู่ครับผมครับนะครับขอบคุณครับขอโทษ